ไม่จะบอกการเดินทางมาเมื่อเช้าราบรื่นครับปกติขับรถมามีนัดเจอทีมน้องต้นมาตอน8โมงแล้วก็มาเจอทีมของคุณสาที่นครสวรรค์ตอน10โมงกว่าก็เดินทางมาด้วยกันครับผมสวัสดีครับผมประกอบอาชีพอะไรครับก็ค้าขายที่ทั่วไปครับรับเหมาก่อสร้างก็มีรถของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อบต.ชาวบ้านลงไปรับรถออฟโรดด้วยระยะทางที่เข้ามาเนี่ยรถกับเครื่องสองล้อขึ้นมาไม่ได้ทางขึ้นมันแค่10กว่าโล10กิโลค่ะแต่นี่ขึ้นและลงชันมากค่อนชันเรียกว่าถ้าหน้าฝนนี่จบเลยนะแล้วก็เรามาถึงแล้วสถานที่สวยงามขออนุญาตแนะนำคุณสาก่อนเพื่อนผมใน Facebook ใช่เราเป็นเพื่อนกันใน Facebook จะให้คุณสาจริงๆโครงการนี้ต้องบอกว่าพี่ต้องขอบคุณคุณสาที่คุณสาเป็นผู้นำพาโครงการนี้มาคุยกับพี่แล้วก็อนุญาตให้พี่เป็นตัวแทนหรือเป็นสะพานบุญนำพาเพื่อนๆใน Facebook ทุกคนมาเนี่ยส่งต่อในเรื่องของน้ำใจปัจจัยและสิ่งของทุกอย่างนะเพื่อนำมาแล้วก็มามอบให้กับครูเก่งณสถานที่แห่งนี้อ่ะคุณจ๋าได้นำตัวหน่อยครับค่ะก็สานะคะตอนนี้นะคะก็คือทำงานอยู่ทางแถวโซนพัทยาชลบุรีซึ่งตัวสาเองเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณครูเก่งซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่าสุดทราบข่าวคือคุณครูเก่งเนี่ยย้ายมาสอนที่นี่แล้วมีอยู่มาวันนึงคุณครูเก่งโพสต์ขึ้นที่เฟซว่าเนี่ยเด็กต้องการความช่วยเหลือแบบเหมือนว่าเด็กขาดแคลนพอเราไปดูในรูปแล้วเขาน่าจะขาดจริงแล้วซึ่งตอนนั้นตัวสาเองเนี่ยมีเสื้อกันหนาวแล้วสาก็ส่งข้อความไปหาครูเก่งว่าเดี๋ยวจะส่งเสื้อกันหนาวมาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาจริงๆแต่ด้วยนะกำลังเงินกำลังทรัพย์แล้วก็กลุ่มคนที่สารู้จักเนี่ยคิดว่าคงจะไม่พอเลยตัดสินใจทักพี่ออสไปในอินบ็อกซ์เพราะว่าที่ถามว่าทำไมถึงกล้าทักทั้งที่แทบจะไม่เคยคุยอะไรกันเลยใช่ที่ทักเพราะว่าล่าสุดเห็นพี่ออสเนี่ยไปทำวัคซีนให้กับเด็กอ่อนซึ่งเราก็คิดว่าพี่เขาเห็นความสำคัญเกี่ยวกับพวกเด็กๆ เยอะมากเพราะว่าการทำวัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่แบบว่ามันจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้อยากที่จะได้ขอเงินจากพี่ออสคือตั้งใจแค่ว่าทักไปว่าขออาจจะอยากจะได้แค่รองเท้าสัก20คู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับพอพี่ออสก็โอเคเดี๋ยวพี่ดูให้ก็รีบไปบอกกับเก่งว่าเก่งเดี๋ยวเราจะได้รองเท้าเพิ่มแล้วนะเพราะน้องพอเราเห็นในรูปแล้วคือน้องไม่มีรองเท้าใช่ครับสุดท้ายแล้วพี่ออสทักมาสา
พี่จะทำนั่นทำนี่คือมันจะเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นแล้วเรารู้สึกเราตกใจแล้วเราก็ดีใจมากเราก็เลยรีบบอกเก่งพี่ออสเขาจะทำให้เยอะกว่านี้นะมีของแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือต้องขอบคุณพี่ออสมากเพราะว่าคือโครงการเนี้ยถามว่าแค่ลำพังตัวสัตว์เองอะค่ะก็อาจจะเป็นแค่ของเล็กน้อยคือส่งมาให้คงจะไม่ได้ขึ้นมาดูอะไรแบบนี้เพราะว่าพอพี่ออสบอกเดี๋ยวพี่จะมาโอเคพี่มาก็ต้องมาด้วยเพราะเราเป็นคนเริ่มแล้วสุดท้ายก็เนี่ยค่ะมาสร้างความสุขให้กับเด็กๆเราก็เลยคิดถึงว่าถ้าเราลองโพสต์ Facebook ลงไปอ่ะโพสต์เรื่องราวนี้ลงไปเนี่ยเผื่อจะได้มีแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่ปรากฏมันกลายเป็นมันเติบโตมันใหญ่มากเป็นโครงการที่ใหญ่มากการโครงการที่แบบมหาศาลคนส่งของเข้ามาแบบโหเยอะมากเกินความคาดหมายจริงๆของที่ได้หรือของที่ซื้อมันก็ทะลุออกไปแบบเรียกว่าตอนนี้ได้ขึ้นมาเป็นขอนใช้เขาคลังสินค้าเลยใช่นะฮะคือเด็กสามารถมีใช้มีกินไปอีกเป็นเดือนรองเท้านี่น่าจะใช้ได้อีกหลายเทอมใช่เป็นปีเลยค่ะเป็นปีเป็นปีของกินก็น่าจะเป็นหลักเดือนหรือเดือนครึ่งได้ครูเก่งครับขออนุญาตแนะนำตัวครูเก่งหน่อยสวัสดีค่ะครูชิสะอิทธิโยธินค่ะเป็นครูปฏิบัติการสสช.แม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ระมาดค่ะบ้านห้วยกระทิงนะคะในจังหวัดตากก็เรื่องทั้งหมดค่ะที่คุณออสคุณสาได้เกริ่นมาเนี่ยสำหรับตัวครูเองเนี่ยครูมีความรู้สึกมันเหมือนเป็นกับระเบิดเวลาแต่เวลาที่ครูกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นระเบิดเวลาแห่งความสุขซึ่งมีคุณสาเป็นชนวนเส้นใหญ่มากที่เชื่อมต่อไปถึงระเบิดเวลาที่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากค่ะซึ่งจริงๆแล้วครูเนี่ยจะหวังแค่ว่านิดๆหน่อยๆอย่างที่คุณสาบอกก็คือในเรื่องของรองเท้าเสื้อผ้านิดหน่อยเพราะว่ามันหนาวละสงสารความหนาวอยากให้เขาได้อุ่นเท้าอุ่นมือหรืออุ่นตัวเท่านั้นเองแต่คุณสากลับกลายเป็นว่าด้วย power หรือพลังอะไรต่างๆเนี่ยส่งผ่านถึงคุณออสซึ่งคุณออสก็เป็นซุปเปอร์ power อีกเหมือนซุปเปอร์พายุอะค่ะที่มันทำให้กลายเป็นวันนี้คุณมีธนาคารธนาคารของครูก็คือธนาคารสินค้าธนาคารถุงเท้าธนาคารอาหารที่ทำให้เด็กของครูเนี่ยได้อิ่มไปอีกระยะหนึ่งคำว่าระยะหนึ่งนี่คือ3ถึง6เดือนหรือ5เดือนที่ครูจะเก็บไว้ได้ใช้แบบต่อเนื่องใช่เป็นความดีใจของครูนะคะที่ครูทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกโซเชียลอ่ะเป็นเหมือนดาบสองคมนะคะทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้ครูภูมิใจที่ครูทำให้มันเกิดผลดีกับทุกคนไม่ใช่แค่ครูคนเดียวมันส่งต่อหมดทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านชุมชนผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองและเอาตัวรอดได้ครูภูมิใจค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือขอบพระคุณคุณออสแล้วก็คุณสาขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระเบิดเวลาแห่งความสุขครูขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับพรุ่งนี้นะคะก็จะมีหมู่บ้านข้างๆก็คือหมู่บ้านห้วยมะพร้าวอีกหนึ่งหมู่บ้านค่ะที่เด็กๆจะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะช่วงเช้าแต่ว่าก็เราก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะคะตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆหรือสายๆเนี่ยอาจจะไปดูชีวิตการใช้ชีวิตของเด็กเขาจะมีความเก่งในเรื่องของการใช้หนีดใช้พระซึ่งมันต่างจากการที่เขาต้องกดเกมเล่นเกมเหมือนคนในเมืองอะค่ะเก่งการใช้มีดใช้พ้าได้ยากฟันตัดไม้เอากล้วยลงมากินเองได้ยังไงตึ้งขึ้นมะพร้าวด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าโดยไม่มีอะไรเซ็ตทำยังไงพรุ่งนี้มีทั้งหมดเลยค่ะโอเคค่ะ